กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเป็นเมเดชันอีกแล้วนะผมวันนี้จะมารีวิวทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับอย่างมินิโรบอทนะครับผมทางด้านของบูสเตอร์นะครับจะเพิ่มขึ้น 8.5% นะครับผมส่วนทางด้านของสกิลสายเรซซิ่งครับเมื่อใช้ดับเบิลบูสต์มีโอกาส 25% ที่เบสิกพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้น 10% พร้อมทั้งความเร็วสูงสุดมินิบูสต์เพิ่มขึ้น 2.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง7วินาทีก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับสายแบทเทิลนะครับก็เมื่อถูกแม่เหล็กจะแรงสูงโจมตีมีโอกาส 90% ที่เบสิกพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้น 5% ความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้น5กิโลเมตรต่อเนื่อง5วินะครับผมก็ดีเหมือนกันนะสำหรับสายแบทเทิลเราโดนแม่เหล็กแล้วก็ความเร็วมีเบสิกพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ถือว่าโกงนะก่อนเราจะไปจับคู่กันนะครับผมวันนี้ผมมีรีเพย์ดับเบิลเกตมาให้ทุกคนดูครับเล่นโดยผมเองนะครับใช้สัตว์เลี้ยงมินิโรบอทตัวใหม่นะครับผมเราไปดูกันเลยครับผมวันนี้เราก็จะไปรีวิวสัตว์เลี้ยงตัวนี้ในหมดจับคู่กันนะครับผมไปกันเลยมาแล้วครับสำหรับด่านแรกเราส่งได้ทั้งด้านของด่านวิเทอร์แอนเชียนนะครับผมเราเจอคนไต้หวันค่อนข้างเยอะนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับผมกดมาเจอไต้หวันเยอะๆไม่ได้เจอคนไทยก็จะเปลี่ยนไปแบบอีกแนวนึงนะครับผมตอนนี้มีสวิปเพเทอร์ด้วยครับผมรถใหม่เดี๋ยวก็รู้ว่าสัตว์ใครโกงที่สุดนะครับผมบูเตอร์บอกเลยว่าสีสวยนะผมเป็นสีฟ้าๆนะครับผมสวยมากแล้วก็สามารถซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยคูปองนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงสายฟรีซื้อมาใส่คู่กับชุดเอลฟ์ได้นะครับผมชุดเอลฟ์นะครับไปซื้อกันได้ชุดเอลฟ์ก็สวยนะครับผมเราซื้อWWไปเดี๋ยวสัตว์นี้มันต้องเก็บในตัวเองนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่นกนะครับผมอยู่เด้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วเท่าไหร่ครับตอนนี้เล่นดีบูสเตอร์ผมชอบมากนะสวยมากคันนี้สังเกตนะครับว่าถ้าเราสกิลติดอ่ะมันจะเพิ่มความแรงมินิบูสนะครับผมบูสเราก็จะแรงขึ้นนะไปเบรกไม่พลาดนะทุกคนมีบูสไม่ติดเลยแก้ได้อยู่ผมไปแล้วมินิบูสไม่ขึ้นมินิบูสถ้า
ื่อนชัยไปด้วยเวลา1:30นะผมสำหรับตอนนี้พลาดค่อนข้างเยอะนะผมเดี๋ยวเราไปดูตาที่2กันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับตาที่2ครับเราสุ่มได้ด่านซิตี้11นะผมบอกเลยว่าด่านนี้นี่ดึงประสิทธิภาพของสกิลสัตว์เลี้ยงมาใช้ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเพิ่มความแรงมินิบูสต์เนาะทำให้ลดแรงของชาวบ้านเขาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าด่านนี้เราจะได้เวลาสักเท่าไหร่นะครับผมออกตัวสแนปดิสไปง่ายคาลิเซอร์อ๋อคาลิเซอร์ตู้เราได้เปล่าดีวีดีวีไปแอดวานดิบแอดวานดิบแอดวานสดคิ้วมากบอกเลยนะครับตัวนิดหน่อยยังแก้ได้อยู่นะดีวีดีวีไปติดเชิญโอไหลยังนำอยู่นะด้วยยังทำได้ดีนี่ดูดิแบบแบบอะไรดีพูดพลาดเลยหมดจะพูดอึ๊บโอ้ยไปได้อยู่หุ้ยเกือบชนแต่ชนไปแล้วอะไรเนี่ยอะไรคือเกือบชนแต่ชนไปแล้วเร่งเร่งละเร่งทีมากไม่ได้ทีขนาดนั้นแต่แบบค่อนข้างดีครับผมติดขึ้นมาความแรงมินิบูสก็จะเพิ่มขึ้นรอบนี้ไม่พลาดบอกเลยมีคนปล่อยไหลอีกแล้วทุกคนดูดิเขาเล่นอะไรกันนะปล่อยไหลอีกแล้วสำหรับด่านที่3เราสุ่มได้ด่านของเบบิโลเนียนะครับผมด่านนี้ด่านนี้ก็มีข้อเสียหนึ่งคือไม่ค่อยเหมาะกับรถคันนี้นะครับผมไม่ใช่ไม่เหมาะขอไปครับไม่เหมาะกับสัตว์เล็กตัวนี้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้เลี้ยงบูทบ่อยนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีนกก็จะแห้งนะครับผมตอนนี้แล้วตอนนี้เขาเน้นเลี้ยงบูทก็สัตว์เล็กตัวนี้ก็มีข้อดีก็คือเพิ่มความแรงมินิบูทนะครับผมเอาเลยมินิบูทนั่นแหละถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะแต่ไม่ได้เหมาะกับด่านนี้ที่สุดนะครับผมดูกันว่าด่านนี้จะเล่นได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะครับผมออกตัวพาราเซอร์นำอีกแล้วแรงขึ้นนะจ๊ะโอ้ดิบโอ้ดิบสองสามห้าหกเป็นบูธพลาดทุกคนเมื่อกี้ผมเบี่ยงซ้ายไปหน่อยดีดีดีตาขาดไปแกได้สวยดีคือเป็นบูทโอ้ยเลี้ยงไม่ได้มันเด้งสูงไปเฮ้ยชนเสาโอ้ยเล่นอะไรโอ้ดิดิวซีดิวไปแก่ดิบสวยงามโอ้ยไหลไหลไหลหน่อยบูทสวยงามดิสัตว์เลี้ยงเด้งเอ้สัตว์เลี้ยงเด้งพูดอะไรเนี่ยมันเมา
นี้ไม่พลาดบอกเลยลิงบูสเอาเฮ้ยพลาดเฉยเลยตอนท้ายไม่ไงครับนี่สวยงามครับผมอุ้ยมือนิ้วไปโดนจบไปแล้วเวลา 1:48 ถือว่าใช้ได้นะสำหรับด่านนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม